ชอบ Native Formative นะคะวันนี้เราจะมาทำ Sweet Pastry หรือ Pastry หวานปกติเราก็จะใช้ Pastry แบบนี้เป็น Base ได้สำหรับขนมหลายอย่างเช่นถาดมะพร้าวถาดมะนาวหรือถาดไข่หรือแม้แต่ชีสเค้กด้วยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมด้วยกันนะคะการทำสวีทเพสทรีวันนี้นะคะเราจะใช้แป้งผสมกับอัลมอนด์ป่นพอดีเรามีในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวว่าถ้าไม่มีสามารถที่จะใช้แป้งล้วนๆได้หรือว่าถ้าชอบรสชาติของมะพร้าวก็อาจจะใช้มะพร้าวแห้งป่นได้ด้วยนะคะอุปกรณ์หรือส่วนผสมส่วนใหญ่เราจะซื้อจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้แต่ว่าถ้ามีร้านเบเกอรี่ที่ขายอุปกรณ์แล้วก็ส่วนผสมอาจจะซื้อที่นั่นก็ดีเช่นเนยเราซื้อจากร้านเบเกอรี่ใกล้ๆซึ่งราคาถูกกว่าแม้แต่ในปริมาณ1กิโลนะคะแต่สังเกตว่าเราตัดเนยเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เพื่อจะผสมง่ายขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นก้อนใหญ่ๆในครั้งเดียวนะคะโอเคตอนนี้เราจะมาดูขั้นตอนการผสมส่วนผสมที่เราเอาเนยผสมกับแป้งนะคะสังเกตว่าเราใช้แค่ปลายนิ้วที่จะผสมเพื่อจะไม่ให้ความร้อนจากมือของเราทำให้เนยละลายเราผสมจน เนื้อของแป้งก็แห้งๆแบบนี้นะคะทีนี้เราจะใส่น้ำตาลในขั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้มือนะคะเราจะใช้ช้อนแทนที่จะผสมเพื่อจะไม่ให้เนยมันร้อนแล้วก็ละลายใช้ช้อนผสมแบบนี้นะคะเนี่ยหลังจากที่ผสมแล้วตอนนี้เราจะใส่ไข Pastry ของเราเสร็จแล้วเราก็จะแรปเพื่อจะเก็บในตู้เย็นนะคะก่อนที่จะใช้อย่างน้อยเราจะแช่ไว้ประมาณ30นาทีหรือถ้าใครอยากจะเก็บไว้ใช้โอกาสหน้าก็อาจจะภายใน1สัปดาห์แต่ถ้าอยากจะเก็บนานกว่านั้นแนะนำให้แช่ในช่องฟรีซนะคะสังเกตว่าเราเก็บ Pastry ไม่ได้เป็นก้อนกลมๆนะเราเก็บเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้เพื่อจะให้ความเย็นเข้าไปทั่วถึงได้อันนี้เราจะเอาเพสทรีแช่ในตู้เย็นนะคะเรียบร้อยสำหรับเพสทรีนะคะเมื่อเราจะใช้ขึ้นอยู่กับขนมที่เราจะทำบางสูตรอาจจะต้องอบตัวเพสทรีเปล่าๆก่อนแต่บางสูตรก็ไม่จำเป็นอบพร้อมไส้ได้เลยขอบคุณมากที่ชมวิดีโอของเราอย่าลืมกด Subscribe ให้นะคะ废话那么多